เรากลับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสั้นๆเพื่อให้เห็นว่าทำอานาปานสติให้มากเจริญให้มากมันจะไปสู่ขั้นของการปฏิบัติที่เห็นกำลังของจิตที่เรายกให้บันเทิงก็ได้ปล่อยจิตให้เป็นอิสระก็ได้และเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาภาวนาคือฝ่ายของปัญญาให้เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเราเห็นถึงความเป็นอนิจจังทนอยู่ไม่ได้และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการไม่มีตัวตนเข้าไปรองรับนี่คืออิสรภาพอย่างแท้จริงค่ะเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากเจโตวิมุตติปรากฏปัญญาวิมุตติปรากฏก็เริ่มจากการมีศีลไม่เพ่งโทษไม่ชี้โทษคนอื่นเข้มงวดกับตัวเองผ่อนปลนกับคนอื่น